ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 สื่อเผยค่าตัวโทมารีหลังลือหนักแมนยูสนคว้าตัวเสริมเกมรับมกรานี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวให้ความสนใจในตัวของฟิกาโยโทมารีกองหลังของเอซิมิลานโดยเชื่อว่าดาวเตะรายนี้มีค่าตัวประมาณ40ล้านยูโรเอริกเทนฮากมีตัวเลือกในแนวรับอย่างจำกัดหลังจากแฮร์รี่แม็กควายและลิซโดมาร์ติเนสต่างได้รับบาดเจ็บวาลานกลับมาเป็นตัวจริงในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่แพ้ให้กับบาเยิร์น 1-0 แต่นักรับฝรั่งเศสตกเป็นข่าวเตรียมย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวในซัมเมอร์หน้าหากวาลานย้ายไปแมนยูเตรียมหาเซนเตอร์แบ็กรายใหม่เข้ามาทดแทนโดยมีโทมารีเป็นหนึ่งในเป้าหมายโทมารีเป็นแกนหลักในแนวรับของมิลานนับตั้งแต่ย้ายจากเชลซีเมื่อปี2021โดยลงเล่นให้กับยักษ์ใหญ่มิลานไปแล้วกว่า100นัดรวมทุกรายการอย่างไรก็ตามมิลานไม่น่าจะยอมปล่อยโทมารีออกไปง่ายๆช่วงกลางฤดูกาลแต่พวกเขาก็จะมองยาคุบคีวิเออร์กองหลังของอาร์เซนอลเป็นตัวแทนเช่นกันมาริโน่ โปเชติโน่กุซือเชลซีออกมาแสดงความพอใจฟอร์มการเล่นของทีมหลังกลับมาควานหาชัยชนะใจอีกครั้งในเกมเปิดบ้านชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด 2-0 ผมพอใจมากมันเป็นฟอร์มที่ดีมันดีเสมอในการพบกับทีมที่เล่นด้วยความดุดันและลงไปบล็อกลึกในครึ่งหลังเราเปลี่ยนตำแหน่งของพาวเมอร์และลาฮิมสเตอร์ลิงเราพยายามทำให้พาวเมอร์และมูริกอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าตรงหน้าประตูผมมั่นใจแม้กระทั่งตอนที่เราแพ้ผมเชื่อมั่นในตัวนักเตะและสโมสรอย่างมากตอนนี้มันเกี่ยวกับการใช้สิ่งนั้นในเกมนัดถัดไปในรอบก่อนรองชนะเลิศคาราบาวครับส่วนโคพาวเมอร์สำหรับผมเขาเป็นเพลย์เมกเกอร์เป็นนักเตะที่สามารถเชื่อมเกมได้เขายังเป็นนักเตะที่มีความสามารถในการทำประตูและแอสซิสต์ด้วยการมีส่วนร่วมของโพพาเมอร์ตั้งแต่วันแรกนั้นมันใหญ่มากเมื่อพูดถึงเอ็นคูคูที่หายเจ็บกลับมามีชื่อในทีมแต่ยังไม่ได้ถูกส่งลงสนามเพราะเราไม่อยากเสี่ยงกับเขาและอยากให้เวลาเขาในการฟื้นตัวที่มากขึ้น